อาหารดีๆบำรุงไตให้แข็งแรงการรับประทานอาหารหลายๆอย่างที่มากเกินความจำเป็นจะทำให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารบางชนิดเกินกว่าความต้องการและอาจทำให้ไตต้องทำงานหนักและเสื่อมเร็วได้ค่ะแต่สำหรับอาหารบางชนิดเมื่อรับประทานแล้วมีส่วนช่วยบำรุงไตให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเช่นกระเทียมสดหอมหัวใหญ่กะหล่ำปลีปลาสดและแกรนเบอร์รี่1กระเทียมสดจะมีสารอะลิซินซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีมีสรรพคุณในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและเชื้อรารวมทั้งป้องกันโรคหัวใจโรคหลอดเลือดลดความดันโลหิตที่สำคัญยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไตและการอักเสบต่างๆแค่2หอมหัวใหญ่เป็นอาหารบำรุงสุขภาพสำหรับคนที่มีระดับครีเอตินินในระดับสูงหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคไตซึ่งในหอมหัวใหญ่จะมีสารประกอบธรรมชาติอย่างโพรสตาแกลอนตินที่มีคุณสมบัติในการลดความหนืดของเลือดและช่วยลดความดันของเลือดซึ่งจะทำให้ลดอาการโรคไตลงได้ค่ะ3กะหล่ำปลีจะมีวิตามินซีกรดฟอลิกเส้นใยและยังมีโพแทสเซียมต่ำซึ่งสามารถขจัดสารพิษบางอย่างออกจากร่างกายได้ทำให้ลดภาระการทำงานของไตได้และป้องกันการเกิดโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงซึ่งทั้งสองโรคสามารถเชื่อมโยงการเกิดโรคไตได้ค่ะ4ปลาสดเช่นแซลมอนเคราและซาดีนอุดมไปด้วยโปรตีนและโอเมก้า3ที่คนไม่สามารถผลิตเองได้ซึ่งการกินปลาสดเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลสูงได้ค่ะ5แกรนเบอร์รี่ผลไม้ลูกเล็กสีแดงที่จะช่วยเพิ่มความเป็นกรดของปัสสาวะและลดความเสี่ยงในการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ด้วยค่ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมไปหามาทานนะคะเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมส่งต่อให้คนเพื่อนๆรักหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใหญ่แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณภาพและข้อมูลที่มาhttp://www.thaiseal.th.or.th/ ที่มาเว็บไซต์แนวหน้าขอบคุณวิดีโอและภาพจาก https://pixabay.com/link อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/ay6qqc